ค่ะยังค่ะเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกค่ะจริงๆค่ะไม่ใช่อันนี้พูดแบบพี่ไม่ต้องตัดออกอากาศก็ได้นะคือพี่นักข่าวอ่ะจริงๆเจอกันมาตั้งนานเนาะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรดีๆอ่ะพี่บอกอยู่แล้วแล้วพี่ก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรเป็นรุ่นพี่ที่เจอกันมาตั้งนานน่ะเนาะก็บอกอยู่แล้วจริงๆแต่ยังไม่มีเราก็อยากให้มีเหมือนกันแหละเอ้ยอะไรล่ะเป็นเรื่องจริงคริสไม่ได้ไปนะคะยังไม่ได้ดูมีแต่ว่าคริสจะไปคนเดียวอาจจะไปซื้อแบบของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีไปด้วยกันแสดงว่าตอนไปหรือเปล่าคะไม่ใช่ถ้าเป็นแหวนที่คนอื่นให้ก็ต้องให้คนอื่นเลงเนาะแต่ถ้าเกิดไปดูเองอ่ะแปลว่าไปซื้อให้ตัวเองส่วนตัวคุณไม่ได้รับของขวัญที่เป็นสิ่งนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเผื่อเขาไปดูคุณก็ไม่แน่ใจว่าของขวัญก่อนหน้าที่จะเป็นชิ้นสุดท้ายมันอาจจะเป็นอย่างอื่นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณไม่แน่ใจจริงๆตัวเราอยากหรือยังคะเขาไปกันหมดแล้วเนาะแต่จริงๆไม่กดดันนะคะเพราะว่าเหมือนคุณแบบมีเพื่อนที่แบบว่าแต่งงานรอบสองแล้วอะมีไหมไปงานแต่งงานเพื่อนรอบสองอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวนี้คนความอดทนน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ไม่อยากจะแบบว่าต้องแต่งแล้วก็เลิกอะไรก็ไม่ต้องรีบก็ได้จริงๆเราเคยมีก่อนเลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมาทีนะไม่ได้เพื่อนผู้หญิงก็บอกว่าทำเลยเนี่ยมันต้องมีการคุยกันนะแต่เราอ่ะเออออกอากาศไปแล้วเดี๋ยวเขารู้ตัวป่ะ ไม่คือไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวกลายเป็นบังคับหรือว่ากลายเป็นไปบีบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยคิดว่าไม่พูดดีกว่าถ้าถึงเวลาก็มันคือคุยเรื่องอนาคตแบบเป็นปีๆไปนะคะคุยว่าแบบเดี๋ยวปีนี้ไปเที่ยวไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยว่าแบบคือไม่ได้คุยจริงจังเหมือนคนที่จะแต่งงานกันอ่ะเหมือนคุณเชื่อว่าเพื่อนๆคุณที่จะแต่งงานกันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคุยกันแบบว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาเงินมาไว้กองกลางครอบครัวเท่าไหร่จะต้องใครดูแลในส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยังไม่มีในส่วนแสดงว่าเรากลัวนิดนึงค่ะกลัวนิดนึงเหมือนกันคือกลัวเพราะว่าไม่อยากผิดหวังอ่ะเพราะคือการแต่งงานมันไม่ใช่แบบว่าอุ้ยแบบเข้าเส้นชัยแล้วจบใช่ไหมคือการแต่งงานคือคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นอ่ะถึงเราจะรู้จักใครคนนึงมาสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยพอแต่งงานไปเป็นไม่เหมือนที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคิดก็มีหลายคนคิดก็รู้สึกว่าทุกวันนี้มันดีกว่าด้วยมันก็เลยไม่อยากจะไปไม่ได้รู้สึกว่าอันไหนดีกว่าค่ะคือถ้าแต่งคือก็จะดีใจแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่แต่งมันก็ไม่ได้ต้องรีบไงคือมันชีวิตคือปัจจุบันนี้คือแฮปปี้พอมีลุ้นนะคะแล้วก็จะเซอร์ไพรส์แต่ขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ใหญ่ซึ่งหรอคืออย่างปีนี้ค่ะคุณก็ไม่ได้จัดวันเกิดเนาะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราก็กินข้าวกับเพื่อนๆเราแล้วก็จัดมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าใครรักเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆทั้งหลายรวมไปถึงแบบถ้าวันนึงมีใครจะขอคุณแต่งงานจริงเลยเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อลังการก็ได้คุณก็แฮปปี้แหละจริงๆแต่ก็เหมือนตอนนี้คนสแตนด์บายรอตลอดเลยว่าพี่บอกเฮ้ยอย่าพูดว่าสแตนด์บายดิดูเหมือนขายไม่ออกเลยเอาเป็นว่าก็ตอนนี้มีความสุขดีค่ะแล้วก็แต่งถ้าแต่งก็ดีใจถ้ายังไม่แต่งเราก็แฮปปี้ดีค่ะชีวิตเราตอนนี้อุ๊ยพี่พูดออกอากาศเยอะช่องมากเลยอ่ะเอาไงดีเอาใหม่มาเทคถามใหม่เร็วถามใหม่เกี่ยวกับเรื่องอายุหรอคะจริงๆก็เป็นห่วงค่ะคือเป็นห่วงไม่ใช่ว่าเป็นห่วงว่าสภาพเราจะแบบว่าไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะคือไม่ได้ห่วงว่าแบบเดี๋ยวจะขายไม่ออกแต่เป็นห่วงว่าถ้าวันนึงจะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากค่ะซึ่งคุณก็เคยบอกแล้วนะว่าคุณไปฟรีซไข่มาก่อนแล้วฟรีซไว้ค่ะตายอายเขาเห็นล่าสุดมีคนสัมผัสว่าแบบว่าภาพพี่คริสหน้าเติมแบบยิ้มไม่ค่อยได้เต็มที่จริงจริงอ่ะภาพนั้นนะคุณเห็นแล้วนะมีคนส่งมาให้คือเป็นภาพที่ไปหาพี่แอนใช่ไหมคุณอุ้มน้องบีหน้าหรือเปล่าคอเคอร์เก่งไปหมดทุกอย่างเลยก็เลยโดนมาว่าแบบไม่ใช่เราคุณก็ดูหลังจากภาพนั้นอ่ะกลายเป็นคุณจะดูทุกรูปว่าหรือเราตึงหรือเราต้องยิ้มยังไงให้มันเหมือนเดิมหรือยังไงแล้วทำไมภาพนี้มันแตกต่างมานั่งจิ๊กซอเลยนะคะแต่ก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะแต่หลายคนก็เลยมาว่าบอกว่าไปตีโบมายิ้มไม่ได้ผู้หญิงมันก็ต้องมีเสริมสวยบ้างแต่ของคริสมันไม่เกี่ยวกับอันนั้นเลยไม่ได้ไปเพิ่มเติมอะ
ติมอะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองอุ๊ยยังค่ะส่วนนี้ใช่มั้ยหมายถึงเพราะมันดันเหลือเกินไม่ใช่ยังค่ะคือคุยซะพึ่งผ่านรถไฟฟ้ามาหาเธอมาแล้วเนาะในสภาพแบบไม่แต่งหน้าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันไหนที่คุยแบบเดินเจอพี่ๆหรือว่าน้องๆเนี่ยในห้างแบบไม่ว่าจะเป็นพารากอนหรือแต่งหน้าน้อยมากๆคุยก็คิดว่าทุกคนอย่างนี้นะคะต้องอย่างนี้นะทุกคนคงให้อภัย คือมันคุยไม่ได้มาจากละครเริ่มแรกเนาะที่ติดขนตา มาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเห็นหน้าจริงไปหมดแล้วอ่ะมันก็ผู้หญิงก็ต้องไปทำผิวทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสริมสวยดูรูป10ปีที่แล้วกับตอนนี้ก็ต้องแตกต่างบ้างค่ะไม่ได้คนรู้จักเสียเซลล์สิ เสียเซลล์สิใครจะไม่เสียเซลล์ต้องมานั่งดูรูปแล้วว่าอ้าวฉันจะต้องทำยังไงสิคะแล้วตัวพี่เอกมองเป็นปกติไหมคะแบบผู้หญิงก็เสริมสวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปกติค่ะคือนี่ไม่รู้ออกอากาศได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้สาวประเภท2สวยมากถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยค่ะคือมันก็ไม่ได้เนอะผู้หญิงก็ต้องอย่าหยุดสวยเหมือนกันจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะจะออกกำลังกายจะกินอาหารที่ดีจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทำ